สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการประสานและการแบ่งแยกเซลและตารางนะคะการประสานเซลหรือว่าเหมือนเซลนะคะคือการนำเซลหลายๆเซลมารวมกันจนกลายเป็นเซลเดียวนะคะเพื่อจัดทำหัวตารางหรือหัวเรื่องกึ่งกลางของตารางนะคะเรียกว่าการประสานเซลนะคะซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ1 นะคะเลือกเซลที่เราต้องการนำมารวมกันค่ะ2 นะคะคลิกแท็บ Layout นะคะใน Table Tool นะคะ3 คลิกเมิร์จเซลนะคะตัวอย่างเซลที่ประสานกันแล้วนะคะเราสามารถจัดรูปแบบของตัวอักษรได้นะคะต่อไปนะคะเป็นการแบ่งแยกเซลหรือว่า Split Cell นะคะหลังจากที่เรารวมเซลล์กันแล้วนั้นนะคะหากผู้ใช้ต้องการที่จะแบ่งแยกเซลล์กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะก็สามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. นะคะคลิกเลือกเซลล์ที่เราต้องการแบ่งนะคะ 2. นะคะคลิก Layout นะคะใน Table Tool นะคะ 3. นะคะให้เราคลิกคำสั่ง Split Cell นะคะในหน้าต่าง Split Cell นะคะสามารถกำหนดค่าได้ดังนี้นะคะ Number of Column นะคะก็คือเป็นการกำหนดจำนวนคอลัมน์ที่ต้องการแบ่งออกมานะคะ Number of Row นะคะคือการกำหนดจำนวนแถวที่ต้องการแบ่งออกมานะคะหลังจากนั้นให้เราคลิกปุ่มโอเคค่ะในตัวอย่างนะคะก็จะปรากฏการแบ่งแยกเซลล์นะคะหรือว่า split cell นั่นเองค่ะ